้องชายปอ2คนหล่อมากอยู่ดูแลพ่อแม่แทนที่บุรีรัมย์เมื่อโบเวนด้ากับน้องมาลิพาควันและครอบครัวสหวงศ์พร้อมแฟนคลับได้ไปทำบุญที่จังหวัดบุรีรัมย์ให้ปอไปแล้วนั้นล่าสุดค่ะครอบครัวสหวงศ์ก็มีข่าวดีมีสมาชิกใหม่เพิ่มอีก1คนทำให้น้องมาลิมีน้องชายเพิ่มขึ้นโดยสาวเบ้นภรรยาของหนุ่มป๊อปปี้น้องชายของปอได้โพสต์ภาพลูกชายตัวน้อยกับคุณพ่อลง IG พร้อมแคปชั่นว่าเด็กชายปราวีมารายงานตัวครับผมท่ามกลางคนเข้ามาร่วมยินดีจำนวนมากบอกว่าน้องมะลิและน้องประวานมีเพื่อนเล่นอีกคนแล้วทั้งนี้ค่ะป๊อปยังเผยว่าพี่ปอเป็นคนที่ห่วงคนอื่นก่อนตัวเองเสมอรักครอบครัวรักพ่อแม่และน้องๆและที่สำคัญพี่ปอเป็นเหมือนหัวเรือใหญ่ที่ดูแลครอบครัวมาโดยตลอดส่วนน้องชายอีกคนปิ่นชวนันท์ที่ทำงานอยู่ธนาคารชื่อดังสาขาโรจนะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาถึงแม้หน้าที่การงานจะมั่นคงแล้วแต่เมื่อถูกถามว่าจะเข้าวงการบันเทิงตามรอยพี่ชายไหมปิ่นก็ตอบว่าถ้ามีโอกาสก็อยากจะลองเหมือนกันถ้ามีโอกาสมาก็น่าสนครับมันก็มีโอกาสมาไม่ได้บ่อยแบบนี้เราก็อยากคว้าเอาไว้ก็มีผู้จัดละครช่อง3เข้ามาพูดนะไม่รู้ว่าพูดจริงหรือเปล่าหรือว่าพูดเล่นสำหรับเรื่องการดูแลพี่โบและน้องมะลิหลังจากนี้ผมถือว่าสบายมากถ้าเทียบกับสิ่งที่พี่ปอทำให้ผมมันมากกว่านี้เยอะพี่โบและน้องมะลิเป็นตัวแทนของพี่ปอพี่โบคือพี่สาวของผมมะลิคือหลานของผมทุกคนคือคนในครอบครัวเดียวกันหวังว่าอีกไม่นานเหล่าน่าจะได้ชมผลงานของปิ่นน้องชายของปอทฤษฎีหรือไม่มารอรุ้นกันจ้า